ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันช่วยได้วันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของนักเรียนชายค่ะอยู่ชั้นม.3ที่จังหวัดลพบุรีเรียนเก่งนะคะเก่งภาษาจีนด้วยหวังจะไปต่อยอดอาชีพของตัวเองในอนาคตแต่ปรากฏว่าตอนนี้ต้องเป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่เพราะคุณย่าเนี่ยถูกหลอกแล้วก็เอาบ้านเนี่ยไปจำนองแล้วในที่สุดบ้านหายไปเลยทั้งหลังเอาติดตามเรื่องนี้ค่ะกับคุณธินภพพันธนามค่ะหนาเปิ่นเปิ่นเหลียงเหลียงไต้หวันไต้หวันเสียงที่เปล่งออกมาจากการฝึกฝนท่องจำภาษาจีนของน้องบีมหรือนายพลวัฒน์นุนทะอายุ16ปีปัจจุบันเป็นนักเรียนชั้นม.4โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลพบุรีกำลังฝึกนั่งอ่านออกเสียงและฝึกเขียนภาษาจีนภายในบ้านในช่วงปิดเทอมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากครอบครัวตนเองมีฐานะยากจนแต่ตนเองชอบและเลือกที่จะอยากเรียนภาษาจีนเพราะคิดว่าต่อยอดอาชีพในอนาคตได้จึงทำให้ต้องมุ่งมั่นมากกว่าคนอื่นเพราะต้นทุนเราน้อยจนทำให้ตนเองแข่งขันสอบติดเข้าเรียนสายศิลป์ภาษาจีนในโรงเรียนประจำจังหวัดได้จากผู้เข้าแข่งขัน170คนซึ่งรับเพียง50คนเท่านั้นจริงๆอยากขอบคุณนะครับโชคชะตาถึงแม้ว่าจะทำให้เราดูแย่แต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่ดีตามมาเหมือนกันครับสิ่งที่ดีนั้นก็คือทำให้ผมรู้สึกว่ามันต้องกระตือรือร้นขึ้นเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนอื่นครับหลังจากพ่อแม่ของน้องบีมแยกทางกันตั้งแต่ป.2ก็ได้มาอาศัยอยู่กับปู่ย่าในกระต๊อบไม้ที่ปลูกในที่หลวงเชิงเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีเพราะเมื่ออดีตถูกหลอกให้นำบ้านไปจำนองจนถูกนายทุนยึดเพราะไม่มีเงินส่งคืนปัจจุบันอยู่แบบไร้ไฟฟ้าใช้ต้องอาศัยแผงโซลาเซลล์จากผู้ใจบุญที่เข้ามาพบเห็นก็เลยบริจาคให้ขนาดที่ห้องน้ำก็เป็นส้วมซึมที่ไม่ถูกสุขาลักษณะอนามัยแต่ครอบครัวนี้ก็ไม่มีทางเลือกที่จะไม่ใช้มันก็เสียใจเหมือนกันครับก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ให้ออกจากบ้านที่หลังนู้นเลยคือวันที่จะถูกไล่ย่าเองก็ไม่รู้ไม่รู้จ้ะพอรู้ตอนแรกมันเป็นยังไงบ้างใจหายแวบเลยจ้ะเพราะว่าของก็ของพ่อของแม่เก่าแก่เขาสายยกให้เราก็รักษาไม่ได้ให้ถูกเขายึดไปอาชีพที่ครอบครัวนี้ช่วยกันทำมาหากินคือการรับจ้างเผาถ่านขายและรับจ้างเลี้ยงวัวได้ค่าตอบแทนรวมกันแล้วเดือนละไม่ถึง500บาทขณะที่งานก็ไม่ได้มีทุกวันทำให้หลายครั้ง3ชีวิตนี้ต้องทนอดขณะที่เบี้ยผู้สูงอายุที่ปู่ย่าได้รับก็ถูกแบ่งไปเป็นค่าจ้างรถโดยสารไปโรงเรียนของหลานชายในตัวเมืองซึ่งห่างจากบ้านกว่า30กิโลเมตรแต่ก็เป็นสิ่งที่ปู่ย่าภูมิใจว่าเป็นอย่างเดียวที่จะมอบให้หลานชายคนนี้ได้แม้บางเดือนจะต้องทนอดอยากก็ตามคุณผู้ชมสามารถมอบโอกาสทางการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัวนี้ได้ที่ชื่อบัญชีนายพลวัฒน์นุนทะและนางสาวนวารภาดาเอกจิรเกตบงกตเลขที่บัญชี752037 6877ธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซีลพบุรี1ได้ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดนี้เพื่อสรรสรรให้น้องบีมได้เรียนได้ตามที่ต้องการและเพื่อตอบแทนบุญคุณปู่ย่าที่เลี้ยงน้องมาไม่ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะเสียใจไหมก็เสียใจครับเพราะมันคือความหวังที่เราตั้งใจไว้แต่ว่าผมคิดไว้ว่าถึงยังไงผมก็ต้องหางานทำเพื่อส่งตัวเองเรียนให้ได้อยู่ดีครับเพราะผมจะไม่ยอมให้การศึกษามาหยุดแค่นี้จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดจะจบมาเป็นครูให้ได้
ขอให้เนาะผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้นะคะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องนะฮะสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ